เรียนพี่น้องสื่อมวลชนช่วงเช้าก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่มีการปฏิบัติช่วงเมื่อคืนนะครับจนถึงปัจจุบันก็สถานการณ์สำคัญยังไม่มีอะไรนะครับทีนี้มาตรการในทางกฎหมายที่พอจะเรียนพวกเราได้เพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะใช้มาตรการกับคนที่นำอุปกรณ์มาสนับสนุนในเรื่องของการชุมนุมมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าบางทีท่านประกอบอาชีพมีคนมาขอท่านก็ไปนะครับแต่ตอนนี้เราดูว่าถ้าการเข้ามาของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆแล้วมันไปอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางฝ่ายกฎหมายได้ไประชุมหารือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพอยู่แล้วว่าเป็นเต็นท์ของที่ไหนอย่างไรนะครับหนังสือเรียกออกไปแล้วนะครับเชิญท่านมาแล้วก็คงจะสั่งห้ามนำเข้ามาในพื้นที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนช่วงเช้าก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่มีการปฏิบัติช่วงเมื่อคืนนะครับจนถึงปัจจุบันก็สถานการณ์สำคัญยังไม่มีอะไรนะครับทีนี้มาตรการในทางกฎหมายที่พอจะเรียนพวกเราได้เพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราจะใช้มาตรการกับคนที่นำอุปกรณ์มาสนับสนุนในเรื่องของการชุมนุมมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าบางทีท่านประกอบอาชีพมีคนมาขอท่านก็ไปนะครับแต่ตอนนี้เราดูว่าถ้าการเข้ามาของอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆแล้วมันไปอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทางฝ่ายกฎหมายได้ไประชุมหารือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพอยู่แล้วว่าเป็นเต็นท์ของที่ไหนอย่างไรนะครับหนังสือเรียกออกไปแล้วนะครับเชิญท่านมาแล้วก็คงจะสั่งห้ามนำเข้ามาในพื้นส่วนคนที่เหลือที่กำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยจะไม่มีคำสั่งเรียกแล้วนะครับจะออกคำสั่งห้ามไปเลยนะครับแล้วถ้าท่านจำเป็นแต่ละเรื่องก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตเพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยอนุญาตได้แล้วก็หลักๆจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนประมาณช่วงบ่ายนะครับได้รับประสานจากทางทีมโฆษก